Look at our reality. วางสไปที่เอแล้วครับมาดูการรีเทคของทางชัพเปอร์อีสปอร์ตกันโอ้โหแล้วทามมิ่งเรตี้หยิบเทรดมากลับมาพอดีครับโอ้ต้องเช็คอีกทีเจอมาก่อนหนึ่งยังจะได้ตัวที่2ครับเรตี้ด้านของเทพคิกมาอเลิร์ทปล่อยเป้าเลยครับไปรอเล่นช่วยเพื่อนในไซด์แต่ว่าตรงนี้เอ็กซี่แล้วตัดของอเลิร์ทมันได้ครับเอ็กซี่ครับไล่เคลียร์หน้าเอลโวมาก่อนแล้วเดินสตรีทตอบแบบนี้เก็บสิบพบไม่ได้เหมือนกันเหลือคนเดียวแล้วคือเบต้า1 ต่อ 4แต่ว่าก็เจ็บอยู่เยอะนะแต่เรตี้ไม่ให้สวนเลยครับเม็ดเดียวหายเหมือนกันแล้วส่วนตำแหน่งครับว่าเอสทริกอยู่หลังแล้วตัวเอลโวครับแล้วจ่ายของไล่มาพอตเตอร์เอาแล้วโดนของเพื่อนครับโดนทางฝั่งของน้อยย่ามาเบรกไว้ก่อนครับจะปาดออกมาเลยได้ฝั่งของดิฟตี้มาแต่ว่าเอสทริกก็ได้ทางฝั่งของซิลิโคนเหมือนกันแล้วพอตเตอร์ได้เอสทริกเทรดกลับมาได้ครับกระสุนหมดเลยครับโดนไหลมาแบบนี้เซฟกิกได้พิทูโก้ไปก่อนเหมือนกันครับตัวนี้เดลตี้โดนดักโคเวอร์บังอยู่ต้องรอเล่นออปเปอเรเตอร์ด้านหลังสกรีนแต่ว่าสมองมันไม่หายสักทีครับนี่ครับเดลตี้ครับแล้วอันเลิร์ดครับได้ทางฝั่งเอ็กซี่มาเหมือนกันเดี๋ยวลิลิตี้คนสุดท้ายที่ซื้อโอเปอเรเตอร์มาด้วยครับสาย2ยังสะบัดอยู่แต่ว่าสปอตตำแหน่งมาครับบุ้มบอลทันพอตเตอร์เอาให้ปิดงานครับกลับมาที่เสมอได้เลยครับตอนนี้ก็เลยต้องเรียกเพื่อนเลยครับเอาเลยก็ตามมาแล้วด้วยลิลิตี้สำคัญครับในการวัดด้านบนแบบนี้โหลดมาข้างล่างแต่ว่าโดนแปดมาหน้าขาวเราดูกลับไปก่อนแต่เอสติกไปเก็บพอตเตอร์ขึ้นมาไหลมาต่อแบบนี้ได้2คิวเลยครับโอ้โหเอามาก่อนดูเฮ้ยแล้วเคาะมา2เลยครับลิลิตี้เปลี่ยนเป็นมาแล้วเอาเลยได้2เหมือนกันของลิลิตี้กับโอ้ไปได้ครับแล้วจ่ายแล้วโรเตฟมาเจอเอ็กซี่เลยครับโอ้แล้วเพื่อนเก่าเพื่อนแกเอ็กซี่กันเลยวันนี้เพื่อนเก่าเพื่อนแก่เลยครับจังหวะวัดกันแบบนี้พารานอยาส่งต่อโอ้โหลิลิตี้มันคลีนแล้วอันเลิศคลีนกว่าต่อครับเล่นช้าอีกครั้งแล้วมาเลยครับจ่ายซีเกอร์ไล่พื้นที่มาครับเอสซิกต้องถอยครับแล้วพอตเตอร์บัสแพ็กไล่มาพยายามเคลียร์ขวามาโดนตัวดิฟตี้ครับโอ้โหหันมาให้เฮดช็อตกันของพอตเตอร์มาแล้วเอ็กซี่ได้เทคนิคมาเหมือนกันพบกับมาอัลเลอร์ได้ของดิฟตี้มาโดนโจได้อัลเลอร์แล้วสุดท้ายเป็นเอ็กซี่ปิดงานเบต้าไปเลยครับต้องรอรีเทคพร้อมกันนะครับเอสปอร์ตใช่ครับส่งการลิงไลท์มาเบรกครับต้องหนีออกมาปาดมา2แต่ว่าเบต้าเทรดพินอคคิโอมาได้และเอสทริกได้ระหว่างเบต้าไปครับสนิกไว้เบียบก่อนครับตัวนี้ครับตอนนี้2คนเนี่ยอยู่ในแบ็กไซด์ส่วนอีก1คนกำลังอ้อมหลังมานะครับพัฒนาของเทพกิ๊กจังหวะนี้เข้ามาต่อเสียพบได้มาอีก1คิวแต่ว่าเรียบร้อยเลยครับเรียลตี้แกก็รอคนดักหลังโอ้โห4คนเลยครับโอ้โหหาย2เบต้าบอกคุ้มเลยครับแต่ของนิฟฟี่กับเอสทริกไปได้แต่เอ็กซี่โอเมต้าเลยครับแล้วเบต้าหล่อคนเดียวได้4ผู้เล่นครับเพราะว่าเพื่อนๆนี่ไปบีกันหมดแล้วกับแต่ของเซอร์เซียครับเนี่ยครับเบต้าหล่อคนเดียวก็หลงหมดครับชัปเปอร์โอ้แล้วกลายเป็นว่าแบบนี้ก็เข้าทางครับส่วนการที่ไลฟ์ออกมาอย่างนี้ต่อแต่ว่าลิลิตี้ได้ฝั่งของพอตเตอร์มาเลยครับยอมเล่นต่อมิโลคิโอได้เทปคิกมาส่งระยะไปเบรกไว้ก่อนซิกเกอร์ก็จ่ายมาเหมือนกันครับอเลิร์ทแต่กลายว่าหลอกแล้วแต่เข้าไม่ได้เพราะว่าติดตา cover ไว้นะเรายิ่งมีลิลิตี้มาดักทางให้อีกเนี่ยทำอะไรก็ยิ่งยากไปหมดเลยครับลิลิตี้จะกู้วินนี้กลับมาได้จริงๆเหรอลิลิตี้ครับศิรภพจะเจอกับเบลิตี้แต่เบลิตี้ยังห่มอยู่เก็บไป3ในราวนี้ครับให้เลยเหมือนกันเดเวเซอร์ตามเขาไซส์มาพารานอยาส่งคืนให้แต่พอตเตอร์ก็ยังไม่รีบปาดเลยครับรอคนขึ้นมาแบบนี้แต่เบลิตี้มีลองนาวูรอไว้แล้วครับกลับได้ครับมาครับเขาไซส์มาครับเบต้าครับมาทำได้ดีเบลิตี้เคาะมามุมนี้ครับลิฟฟี่แต่ทางพอตเตอร์ไปได้แล้วเทพกิ๊กได้เบลิตี้กลับมาเหมือนกันแล้วเอ็กซี่ได้เทพกิ๊กแล้วศิรภพได้เอ็กซี่เลยครับเราเคาะมาต่อนี้ฟรีเลยครับเก็บเทปไม่ได้เหมือนกันจังหวะนี้เหลืออัลเลิร์ทคนเดียวยังแมนอยู่คลาสสิกก็ยังประมาทไม่ได้ในทางด้านของอัลเลิร์ทเลยครับไหลหล่อมาแต่เป็นเอสซิกศูนย์กลับไปได้ก่อนนิวเดลตี้มาเล่นไกลที่ทาวเวอร์สแปมศูนย์เข้าไปก่อนเจ็บสั่งก็ยังจะเล่นมามิโชครับเดินสลิงมาสแปมไปเจ็บเลยครับรอบนี้ครับอัลเลิร์ทครับโลแล้วครับนี่ไงเดลตี้ตัดเทปไปก่อน1แล้ว2แล้วครับแต่ยังไม่รู้อีกคนอยู่ไหนครับยังเคาะมาเคาะคลาสสิกมาแล้วเบต้าเกือบเก็บลิตี้ไปได้ครับสุดท้ายมาเป็นลิตี้ครับเก็บไปเหมือนกันเหลือศิรภพคนสุดท้ายเลยครับโอ้โหเอาแล้วศิรภพครับอย่างน้อยตัดปืนซะหน่อยครับแบบนี้คือจังหวะการเล่นเนี่ยไม่น่าจะรีเทคได้อยู่แล้วครับศิรภพล็อกรอยาวเลยที่บีลิงโอ้โหพยายามจะเคาะก่อนครับแต่ว่าโดนไล่ครับแบบนี้กระโดดมาเหมือนกันนักกีโอปิดงานศิรภพไปครับไหลมาถึงหน้าเอเมนแล้วนะนิฟฟี่จะเจออัลเลิร์ทก่อนท็อปมาแบบนี้นิฟฟี่ไม่พลาดเลยครับได้เลยเหมือนกันแล้วมองที่สกรีนต่อเลยศิรภพมาก็ไม่พลาดแต่ว่าเบต้าหล่นไป2คิวบนทาวเวอร์ก่อนแล้วกลายเป็นว่าสไปมันดรอปอยู่ยังลงไปวางไม่ได้แล้วเป็นพอตเตอร์เก็บเอ็กซี่ไปได้เหมือนกันเหลือตรงนี้คนเดียวคือเรลิตี้เท่านั้นครับเร แล้วเวลาพอด้วยครับเหลือเบต้าโอเคอยู่บนตัวเราเทได้ทันกับนิฟฟี่ครับโอ้โหเกือบไปแล้วครับโอ้นิฟฟี่ครับหมอสายแล้วไก่ดิ้งไหลส่งมาแต่เฮ้ยเราไม่ตายครับเจ้าหมอเป็นโจไปได้แล้วเทพคิกได้เอสมาแล้วเพนเชลไล่เลยครับเหลือลิลิตี้อยู่ในบริเวณเอซิเวอร์ครับที่แองเกอร์ยาวแต่ว่าไม่รู้เทเบเซอร์เห็นไหมนะครับตอนนี้เอ็กซี่หลบมาที่หน้าบีเมนก่อนเหลือกัน3คนนิฟฟี่เอ็กซี่ลิลิตี้ครับ3-5ครับเซอร์เซียแก้มิดมาสวยเลยเปิดมาถือว่าสวยงามเลยครับ3 คนจากชาร์ปรีสปอร์ตครับแต่ว่าตอนนี้เซอร์เซียก็มีการโรเทตไปที่ A 2 คนครับตอนนี้ครับคืออเลิร์ตกับพอตเตอร์ครับแล้วเนี่ยเชียร์พบล็อกยาวเลยที่ B สแตนครับเราเอ็กซี่ตัดเทปกิ๊กไปก่อนเหมือนกันมองมุมหน้า B สแตนแบบนี้เชียร์พบเตรียมปาดอยู่แล้วมาเอ็กซี่ขยี้อยู่แต่ว่าเป็นนิฟฟี่เทนขึ้นให้ครับเอาแล้วก็แบบนี้ครับสุดท้ายครับ4-3ขออภัยครับเป็น3 คน Actually man this red bugs me man I cannot if I look to the red it bugs my mind bro I need to stop doing that นี่เลยครับแก้มสวยงามจริงๆครับอุ้ยดิ้งแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยครับเป็นพอตเตอร์ปิดงานไม่ได้ครับ3คิวในราวนี่ครับมีเบต้ารออยู่ครับอุ้ยปล่อยเป้าพอดีครับเข้ามากันที่ไหลมาเป็นเกโอแต่ฝั่งพอตเตอร์ไปได้ครับไม่แพ้สบายครับเอาตรงนี้ครับเบเกอร์เดินต่อแล้วว่าด้านในเนี่ยมีเทนนิสไบเบรกขวางทางไว้ก่อนแล้วโดนซิกเกอร์เข้ามาหน้ามืดแบบนี้ต้องกลับไปเล่นกับเพื่อนเลยครับแต่ว่าเอสติกวางได้แล้วดิฟฟี่ครับแต่ฝั่งเทนนิสไปได้เหมือนกันแล้วเลือกที่จะกางไวเปอร์พิษเลยครับแต่ว่าอเลิร์ตได้ฝั่งพินโกโอมาแล้วจ่ายโนโรเตฟเลยครับน้องอเลิร์ตเอาเลยฮะโนโรเตฟมาสวยครับอเลิร์ตครับทีนี้เรนซี่มาให้1ก่อนศิริภพได้ประเหตุขึ้นมาเหมือนกันเลยครับเหลือเป็น2-1แล้วครับศิริภพต้องเข้าไปดีเทคให้ได้ครับโอ้โหอะไรครับศิริภพก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีจังหวะการเล่นคลัชได้ดีเหมือนกันครับโอ้โหเรียบร้อย11-8ท้ายเป็นเอสติกครับปิดบ้านได้เยอะเลยเป็นไลฟ์ส่งมาก่อนครับเอาละเอสติกเดินต่อพินิโก้บูมบอลไล่เคลียร์ปลายไม่ได้เชลเบรกในไซส์และฟาร์มิชาร์โดส่งมาจากทางเอ็กซี่ด้วยตอนนี้โชว์สต็อปเปอร์มาแล้วจากพินิโก้มาได้1ตัวศิริภพเทขึ้นเหมือนกันเข้ามารูดต่อเอ็กซี่ปิดงานศิริภพในไซส์ไปได้เอาเลยครับแล้วตอนนี้3-2ก็ต้องเล่นต่อครับรอ10วิบีบแล้วครับต้องเดินลื้อเลยครับทางฝั่งของอเลิร์ตกับเทพกิ๊กครับแล้วดูอเลิร์ตครับมีแค่เชลเบรกเหมือนกันก็ยังจะยากเลยเอ็กซี่ไปตัดทิ้งได้แล้วครับสุดท้ายเหลืออเลิร์ตคนเดียวที่มีแคชเชียร์ริฟด้วยแบบนี้น่าจะยากแล้วครับ What can you do here my friend วางเป่าหล่อเจอกับตรงนี้แต่ว่าอเลิร์ตยังคมครับแต่ฝั่งเอ็กซี่ไปได้ครับ Gonna save the weapon man respect the decision Mappy point for Sharper Sports เนี่ยว่าเล่นช้าดึงจังหวะรอหาข่าวก่อนอะไรเงี้ยคือเล่นช้าแบบคนให้เดินเข้าไปด้วยแต่ว่ารอบนี้ชาร์ปเปอร์ไปเร็วให้ดูบ้างเขาก็ทำได้เหมือนกันหัวกลางอากาศไปเลยครับศิริภพขึ้นมาได้โอ้โหแต่ว่าตรงนี้ครับศิริภพเอามาสอนเลยเอสทริกได้ศิริภพกับบามกันเลยเอสทริกเทรดเบต้ากลับมาเทพกิ๊กปาดออกมามุมนี้ยังคอนโทรลกลับมาได้ครับเอสติกไป3แล้วเขาลอยเมตรกับเทพกิ๊กแต่ยังดีที่เอสติกยังสวนกลับไปได้ก่อนเลยครับแล้วเหลือคนเดียวแล้วคือพอตเตอร์ซึ่งมีโชว์สต็อปเปอร์ด้วยนะครับ Sometimes Valorant wants you to win man This happens very often and sometimes they want you to lose GG เลยครับสำหรับเอสติกในราวนี้ครับเอาเลยครับ 1-0 ไปก่อนครับแต่ทางชาร์เปอร์อีสปอร์ตในแมตช์สปริตที่เซอร์เซียเลือกมาเองด้วยครับเรียบร้อยค่ะจบไปแล้วนะคะในเกมแรกเอาไว้ก่อนแล้วเป็นเชลเบรกด้านในไซส์ไปเร็วเลยครับชาร์เปอร์อีสปอร์ตมาแล้วไหลต่อเอสติกมายิงตามฮอนแบบนี้เบต้าไม่รอดครับถอยมามุมนี้เดนตี้แต่ละฝั่งของศิริภพไปได้เลยครับเราแบบนี้ก็ตัดไปอีก1ผู้เล่นครับ3-5ครับเล่นเร็วมาเซอร์ไพรส์อีกแล้วครับเพราะที่ว่าเซอร์เซียแกะมาในชาร์เปอร์เล่นช้าใช่ไหมโดนเซอร์ไพรส์แบบนี้ไปก็เอาไม่อยู่เหมือนกันครับเซอร์เซียครับพอตเตอร์ต้องมาเล่นเลิร์กิ้งครับแต่ว่าตรงนี้ก็ยังมีเรตี้อยู่เหมือนเดิมครับมุมอร่อยนะครับมุมนี้ครับวางเป้ามาไม่โดนข้อแบบนี้ครับแต่ว่าเป็นเทพกิ๊กกับพอตเตอร์ยังตัดฝั่งเอ็กซิเรตี้มาได้ครับแต่ว่านิฟฟี่ได้เทพกิ๊กกลับมาเหมือนกันเอาเลยครับเลิร์ไปต่อได้พิกเกิลไปต่อเนื่องเหมือนกันตรงนี้เหลือ2-2แต่นิฟฟี่สวนกลับมาเลิร์หายแล้วสุดท้ายเป็นเอสติกปิดงานพอตเตอร์ไปแล้วเป็นชาร์เปอร์ขึ้นนำก่อนขาดเลยเหมือนกันที่บีแบบหนีมานิฟฟี่ให้คงกว่าด้านหลังเลิร์ยิงไม่โดนแต่ว่านิฟฟี่เทขึ้นไปแล้วเหมือนกันจังหวะเทกันไปกันมาได้เหลือ2-3โอ้แล้วเลือกที่จะวิ่งไปซีเลยครับชาร์เปอร์ครับแล้วยังทิ้งไว้อยู่คนหนึ่งคือนิฟฟี่นี่แหละครับบอกว่าขอติดไม้ติดมือสัก1คิวครับแล้วกลายเป็น2-2ครับแต่ปัญหาคือพอตเตอร์โลนี่แหละครับวิ่งไม่เปิดประตูแล้วกลับมายิงที่หน้าบีครับทำสวยมากครับชาร์เปอร์ตอนนี้อะไรก็ดีไปหมดครับแล้ว อตเตอร์จะเจอกับริโชที่กัดได้มาหนึ่งครับฟีลากมาจากเบต้าเอาให้เลยครับมาเลยครับถือว่าเสียไปเยอะเลยของชนะของเซอร์เซียครับโอ้แต่ยังดีที่ไม่เสียวิ่งเลยจ่ายเลยแล้วจ่ายของมาเลยแต่ว่าไม่โดนนะครับเบต้าได้ไป2ต่อเอสอยู่กับนิฟฟี่มาแล้วนิฟตี้เพนเชลเก็ตฝั่งเอาเลยไปได้ครับแล้วเดินไหลออกมาส่งแฟลชพอยต์มาพอตเตอร์ได้ฝั่งของริโชมาแล้วจ่ายพลังย่าสวนกลับมาสู้เลยเทพกินได้เอ็กซี่เลยนิฟตี้ได้เทพกินกลับมาเหมือนกันเหลือคนสุดท้ายแล้ว even he broke the can first man that was nice นิฟตี้เอาเป็นผลแบบนี้ครับเบต้าไหลมาแล้วมีพาราโนย่าส่งมาไหมยังไม่มีเลยครับดังพวกบังไว้ก่อนนิฟฟี่เดินเข้าตีมาแบบนี้ที่ใกล้มาได้2คิวแต่ทางไม่เลตี้เดินมาเถียได้ทันครับโอ้โหมาเลยครับแบบนี้ครับเลตี้ได้เทพคิกมาเอ็กซี่เห็นก่อนหนึ่งแล้วโอ้โหเมมเป้าครับขอไปกันฝั่งเบต้าไปได้แล้วจับทางนายาเบรกไปก่อนครับเป็นลองแพนสไปครับและเอ็กซี่หลบเอลิงไปแล้วเลยครับเนี่ยครับมีฮอนส่งมาพร้อมกับสไปแคมแล้วตามมาเทรดให้1เหมือนการธีรภพได้เอ็กซี่คืนไปแล้วเอสติกวางเป้าล่างแบบนี้ธีรภพแกหัวอยู่ด้านบนมายังยิงที่โดนกันฮะโอ้โหใช้เป็นเอทริกหันมาฉีกอันเลยครับล็อกยาวส่วนนิฟฟี่เนี่ยเดินไหลเข้า4เมตรมาแล้วพราวเลอร์จากเอสติขึ้นมาเอาพราวเลอร์ชนกันด้วยต่างคนต่างไม่เจอแต่เอ็กซี่หลุดมาด้านเอเมนแบบนี้ตัดซ้ายมาจากนิฟฟี่มาจังหวะท้ามิกโผล่คนละทางสองทางยังได้อยู่ครับศิรภพได้ของนิฟฟี่มองกันขออยู่ตรงนี้ได้ทางของศิรภพไปครับเหลือ2คนนั่นคือพอตเตอร์กับเบต้าจากเซอร์เซียครับเลตี้เฉียวหลังไม่นอนเลยครับกระสุนไปปลายมาแบบนี้เจ็บหนักเหมือนกันแล้วดูเบต้าจะอ้อมไปที่ซีเราแล้วแต่เหมือนจะต้องเซฟ time out ส่งแต่ถอยมาตรงนี้ครับหุ่นวานิปี้ยังให้คมแต่ฝั่งพัตเตอร์มาแล้วจ่ายมาแต่เบต้าให้กลางอากาศเลยครับตอมเปอร์มาแต่ว่าเอ็กซี่ได้ฝั่งเบต้าบอมกันแล้วหันมาคอเทพกิ๊กให้เม็ดเดียวกับหันมา2อย่างตัวที่3มาอยู่ครับคนเดียว3เลยครับแล้วกระสุนหมดพอดียังจะเล่นต่อแต่ว่าเอ็กซี่ได้ฝั่งเบต้าครับเดี๋ยวผมปิดงานดูตี้ไปได้ครับไซเอนิโลเลยครับชาปี้สปอร์ตเข้ามาวางได้ครับมารอดูการรีเทคของทางหน้าของเซอร์เซียกันบ้างดีกว่าครับแล้วเอาอีกครั้งครับพอลูวินโฟครับเลตี้เดินครับพยายามจะเล่นเลิกอีกครั้งนึงโอเคมาเซตอยู่ครับแต่ว่าเอสฟิกเข้ามาเป็นไทยก็ต้องเอาตัวได้คอตเตอร์ได้เอสฟิกจ่ายโชว์สตอมเปอร์มาดึงล่างมาตรงนี้แต่ว่าคอตเตอร์ได้กลับมาเลตี้จ่ายโนโรเตฟเลยครับโอ้จังหวะเดินเลยมาสวยจัดทางด้านของเลตี้ครับแบบนี้ศิรภพโยนฮอนลงไปด้านทรีก่อนแล้วให้เทพกิ๊กกู้ยาวมาเลตี้ตัดเทพกิ๊กไปศิรภพคมอยู่ได้เอ็กซี่คืนมาแต่สปายแคมมันมองทางมายาวๆเลยแบบนี้เป็นพินิจ Good play by Real Madrid 6-4ให้มาแบบนี้โรลลิงทันเดอร์ส่วนกลับไปกล่าวว่าจะเอาบีให้ได้กันหน้าของชาร์เปอร์สปอร์ตไปได้เชลเบรกด้านของบีแบ็กด้านหลังแล้ววอเตอร์โฮอยู่อัปเปอร์แบบนี้รอจังหวะปาดอยู่แต่นิฟฟี่กันเดินมายันสุดเลยแล้วมาต่อเนื่องเลยครับตอนนี้ก็พอตเตอร์ได้นิฟฟี่มาเลยครับแล้วตอนนี้ก็เรียบร้อย4-3รอเล่นกันเลยครับเอาเทพกิกได้หมอเอ็กซี่มาเอสริกได้เทพกิกเลยครับข้างหลังมา1เมตาต้องรอเล่นแล้วทามิกเปลี่ยนกระสุนก็ดีของมินาคิโอครับ3-2เลยครับโอ้ยเอสิกขยี้ไม่ได้1เอสิกขยี้ไม่ต่อคิวไปแล้วเลยครับเหลือ1กับเบต้าแบบนี้จังหวะนี้คมพอกันเลยซิสโยนข้ามไปต่อเนื่องเบต้าต้องชาวเดสเต็ปออกมาก่อนแล้วเห็นพักครูมาเอสิกอ้อมเลยฮะเอาแล้วครับวันออนวันซิทูเอชั่นเบต้าก็มั่นใจเอสิกก็มั่นใจจะเป็นเบต้ายังคงช่วงเวลาสำคัญแบบนี้7-5ครับมันจะพอรู้อยู่บ้างครับว่าหน้าเอนี่ยังเหลืออยู่แต่นิฟฟี่ก็ไม่ได้ปัดอะไรเยอะแต่พอตเตอร์เนี่ยไปเปิดเอสติกมาได้ก่อนแล้วครับบริเวณของเอลิงฝั่งซ้ายมาพอตเตอร์โยกขวามาเจอเอ็กซี่ก่อนต้องถอยครับพอตเตอร์พยายามเคเอลิงนะครับจ่อยหอนมาแล้วโดนพรานายาเบรกสวนมาหน้ามือแบบนี้เบียดดาวตัวที่2แต่กระสุนหมดพอดีครับเลตี้ได้พอตเตอร์กลับมาเหมือนกันตัวที่2มาแต่ว่าบินาคิโอได้ศิลภพกลับมาแล้วอัลเลอร์มามุมนี้ปิดงานให้แต่เซอร์เซียได้นี่อาจจะไหลต่อได้เลยนะต้องดูว่าจะไหวหรือเปล่าเลยครับพอเตอร์แบบนี้เอาเลยที่ยังคมอยู่ไหลมายังดีที่เบต้าเทรดขึ้นไม่ได้ครับดูอะไรฮะว่าทีเยอะแบบนี้ต้องให้พิทริโอกับเอ็กซี่เดินกลับมาเอโอ้โหยังดีได้มัน1ครับเราค้อนหาก่อนครับเจอใครครับ3-2ครับถ้าวินนี้ไม่ได้นี่ลำบากเลยครับชาร์เปอร์ครับแล้วดูพิทริโอครับต้องลงมาก่อนมีฟาวไลน์ครับมีแฟลชพอยต์ของครบแล้วจะปาดตรงนี้ก่อนมาได้หนึ่งเก็บถึงพบไปได้แต่ไม่เดินต่อเนื่องก่อนเลยเห็นอีก1คนเหมือนกันแล้วฟาวไลน์ง้างไว้รอให้เอ็กซี่ปาดพร้อมฟาวไลน์แต่ครับส่งแฟลชส่วนเข้ามาครับโอเค Such is back on the game bro จะคลัชเพื่อเป็นโมเมนตัมของทีมได้หรือเปล่าเลยครับ ช็อคเบรกเอาไว้ต้องลืมเอามาก่อนหนึ่งไหมต้อง 8-7 ไปครับต่อยิงกันหน้าซีมอลครับสายฟลาวเลอร์เอ็กซี่ไปก่อนหนึ่ง2 3แก้ตัวเอ็กซี่แก้ตัวได้จากที่แล้วเลยครับแต่ว่าดูพอตเตอร์ก่อนบาสแพ็คเข้ามาในซีต่อเนื่องก่อนเลยเดินเข้าวอเตอร์ฟอลไปจะไหลเร็วเลยครับดักหน้าใกล้แต่เอสติกก็ไม่ประมาทซึ่งเขาไม่ได้เช็คซ้ายแบบนี้โอ้ยนิฟฟี่ครับยังได้ทางฝั่งพอตเตอร์มาเลยคนซ้ายคืออเลิร์ทครับต้องรอดูนะครับว่าจะคลัชให้หรือเปล่าครับ2คนเพราะว่าตอนนี้ปัญหาคือนิฟฟี่ก็โลเหมือนกันครับอเลิร์ทล็อกเราไว้ก่อนนิฟฟี่เดินมาตัดหน้าใกล้ด้วยครับซึ่งอเลิร์ทเองก็ห้อยยาวเลยนิฟฟี่เห็นไปหัวแวบๆสแปมเข้ามามองซ้ายมองบนมองล่างสุดท้ายเป็นพินอคคิโอเลยครับปิดงานอเลิร์ทไปโอ้โหแล้วเทพพลิกไปได้เป็นเกโอมาก่อนด้วยครับตรงนี้ครับอเลิร์ทเดินกลับมาครับไฟแคมป์ดับออกมาก่อนเหลือกัน4-5ก่อนแล้วนิฟฟี่มาขวางหน้าใกล้ที่ดีให้แต่นิฟฟี่โดนไนท์ฟอร์มาแบบนี้ต้องเปิดโชว์สต็อปเปอร์สวนก่อนเลยยัดใส่ไปยังไม่โดนใครฮะแล้วมากันต่อเนื่องเลยครับศิลภพได้เอสทริกมาดิลิตี้ได้เบต้าครับ3-2มุมนี้ลากมาดิลิตี้เอาไป2ยังตัวที่3ต่อแต่ว่าศิลภพได้อยู่กับลากเบต้ามาศิลภพได้3เหลือนิฟฟี่คนสุดท้ายอยู่แต่เฮ้ยโอ้โหใจอยู่ตะตุ่มครับเมื่อกี้ครับนิฟฟี่ครับ time out ซึ่งเอ็กซี่ช็อตนี้วางเป้าเนียนแค่ไหนมาดูกันนี่ไงเล่าบอกแล้วเอาเลยไงโอ้โหพอตเตอร์ครับแล้วนี้ก็เรียบร้อยครับแมนดอลก็ตกไว้ครับต้องรอรีเทคของนิฟฟี่ครับยิงสแปมไปครับดูกันนะครับในรอบนี้ครับนักกีฬารอบนี้มีทางด้านของโรลลิงทันเดอร์ด้วยครับไนท์ฟอร์ก็มีแมนนิฟฟี่พยายามจะลื้ออยู่บนมาดิฟฟี่แต่ทางของพอตเตอร์ไปทันเดอร์ไหลมาบัสแข่งหนีก่อนเลยครับนิฟฟี่ครับแล้วหลบก่อนครับแล้วทางด้านของศิลภพแบบนี้เอาเลยครับมีโรลลิงทันเดอร์สวนเข้ามาจากพินอคคิโอเหมือนกันแล้วจะเดินต่อเคลียร์ไซส์4มาต่อเนื่องก่อนเลยด้านหน้าซีที่มี3คนไหลมาขยี้เบ้าต่อไปเอาเลยครับลากกันต่อเนื่องมาคอสคลาสสิกมามุมนี้ได้ไปครึ่งนึงครับเหลือคนสุดท้ายเท่านั้นเอซิกโดนแฟดมาแต่เอซิกยังให้คมอยู่ครับแล้วกู้สุดโอ้โหเซียววิเท่านั้นครับแต่ว่าเทพกิกเอาทิปปี้ใบโซวี่ให้เพื่อนได้ครับเซอร์เซียยังอยู่ครับแล้วเหมือนจะอ่านถูกด้วยครับชาร์ปเปอร์สปอร์ตครับไปดักหน้าบีกันอยู่3คนครับตัวนี้เอ็กซี่โดนของโถมมาแล้วยังหลบได้แล้วเติมดาร์คโคเวอร์ทันทีที่หน้าซีก็ยังเข้ามาเร็วไม่ได้นะเซอร์เซียนะโอ้โหเอ็กซี่นี่อึดจริงๆครับในการคุมไซส์ซีครับเดี๋ยวดูเรียตี้ครับต่อไปกันเลยไปได้คะแนนเอสติกเข้ามาต่อเนื่องก่อนเลยเพราะไลน์ส่งให้แบบนี้แล้วนิฟฟี่โชว์ต่อเปิดตามถึงบ้านนะอเลิร์ทไม่ได้เล่นจ่ายมาก็จริงแต่ว่าวันนี้เอ็กซี่ขวางหมาแต่ว่าโอ้โหพอตเตอร์ครับเอาช็อตตี้ยัดไปเลยครับศิลภพได้บอกเรียตี้มานิฟฟี่ได้เบต้าโอ้โหได้เข้ามาข้างล่างมีพอตเตอร์ได้พินอคคิโอไปเหมือนกันเลยครับเอาเลยครับเซอร์เซียจะขึ้นแมตช์พอยต์ได้ไหมอยู่ที่ช็อตนี้ของนิฟฟี่แล้วก็เพื่อนๆของเทพกิกและพอตเตอร์เหมือนกันเป็นพอตเตอร์ยังเทรดขึ้นมาให้ครับเอาละฮะแมตช์พอยต์ของเซอร์เซียเอาละไงแล้วศิลภพวางเป้ารอยนักคิโอเหมือนจะทามมิ่งเห็นพอดีนะนี่เลยครับเราเรียบร้อยเลยครับหายไปทีเดียวหมดเลยเอสซีคนเดียวครับพอยต์มาโอ้โหแล้วโดนไล่จัดกับเอสซีครับแบบนี้ก็น่าจะเรียบร้อยเลยครับอเลิร์ทก็ต้องไปได้ครับเดี๋ยวของคือเรลิตี้ครับSunshine always have close games man ครับดูครับว่าเรลิตี้เนี่ยจะพาทีมกลับมาได้แบบปาฏิหาริย์หรือเปล่า Noah and for alert man is the king of the map น่าจะยากเลยครับไม่มีไซเบอร์เคชด้วยครับเดี๋ยวเราเทปอยู่นะซึ่งก็ยากอยู่ดีครับคือตอนนี้จะกลับมาได้ต้องปาฏิหาริย์เท่านั้นเลยครับทางด้านของเรลิตี้ฮะเราไหลวอเตอร์ฟอลมามองขวาก่อนเคลียร์ขวามาเรียบร้อยพี่กบทรงสิทธิ์ทันทีครับปฏิหารไม่มีจริงฮะใช่ครับโอ้โหไปกันต่อเลยครับในแมตช์ที่3ครับในแผนที่ซันเซ็ตครับพี่กบก็มาเหรอพี่กบมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าเซอร์เซียเนี่ยกลับมาได้สวยนะตอนแรกรอเดินอยู่เจอก่อนแล้วเนี่ยครับบาลีออฟบังไว้ก่อนเลยครับจ่ายไซเบอร์เคจมาพอจังหวะนี้ครับส่งวิงแมนไปแพลนไฟก่อนเลยครับแต่ว่าตรงนี้นิฟฟี่ก็ตัดฟอลเลอร์ไปได้เทพกิ๊กได้เอ็กซี่และนิฟฟี่ได้เทพกิ๊กเทรดกลับมาเลยครับโอ้โหผลของการเล่นบาลีออฟของทางเอสติกเลยครับพาทีมเข้าไซส์ดีได้อย่างสวยงามเหมือนกันแต่พอมาต่อศิลภพเก็บเรลิตี้ไปก่อนแล้วเลยครับเอาละฮะเหลือ2-2แบบนี้เซอร์เซียจะรีเทคได้หรือเปล่าครับครับ2-2ด้วยครับฟรีครับศิลภพกับเบต้าครับ ต้องรอดูครับแต่ว่าตอนนี้คือยังมีเอสทริกครับยังอยู่ในมาร์เก็ตอยู่ครับเอาวิกแมนไปกู้ก่อนนะธีรภพครับจังหวะนี้ครับกู้มาต้องดูว่าชาร์เปอร์จะเข้ามาดีเทคทันหรือเปล่าธีรภพวิปไปหน่อยเป็นนิฟฟี่เก็บ4ไปแล้วพาชาร์เปอร์ขึ้นนำก่อน1-0เลยครับโอ้โหแล้วอินโฟครบเลยครับว่าวิ่งกลับครับแบบนี้ครับถือมีดพอดีครับจะเล่นอยู่ในโอ้ยิงมาเจ็บแล้วเขาไล่เบรกต้องถอยออกไปก่อนเลยครับพอตเตอร์ว่าพอตเตอร์เจ็บหนักแต่ว่ายังไม่ตายเลยครับแบบนี้เทพกิฟต์มารอรับมิดท้ายให้ก่อนจังหวะรอรับของเทพกิฟต์จะมาวัดกับเอ็กซี่แต่ว่าทามมิ่งเขาเดินตรงกลางพอดีมิดท้ายจะมีใครเช็คหรือเปล่ามาจังหวะนี้เป็นนิฟฟี่หันมองก่อนครับติดแทร็กแล้วจ่ายโชว์สตอมเปอร์เลยครับยิงมาเก็บไปได้ก่อนหนึ่งคือฝั่งพอตเตอร์ครับที่โดนเก็บไปต้องถอยกลับมาเล่นเลยแต่พอเก็บโอ้ได้จังหวะศิลปภพมาแล้วก็เก็บไป2เลยครับในวินนี้เหลือเบต้าคนสุดท้ายเบต้าคนเดียวครับจะไหวกับทางชาร์เปอร์หรือเปล่าเลยครับแต่ว่ารอดูกันไปนะครับพอตเตอร์วางเป้าดีๆแบบนี้ก็หายก่อนเลยก่อน1ครับไล่ที่มาพยายามจะเก็บให้ได้แล้วไล่เลยครับโอ้โหต้องถอยเลยฮะเซตอัพของทางชาร์เปอร์สปอร์ตจะเป็นการกดชิปเดินเข้ามาครับสุดท้ายเนี่ยพอมีพอตเตอร์ออปเปอเรเตอร์มาแบบนี้ทำให้การเล่นก็จะยากขึ้นหน่อยแต่ว่านิฟฟี่โดนเก็บไปแล้วสปาร์ตต่อพอตเตอร์ที่มันคิวไปเลยมองที่เอลโบต่อเลยเอาจะช็อคมาเคลียร์พื้นที่ไว้ให้สุดท้ายเทพกิ๊กมาอีก1คิวเหลือเอ็กซี่คนเดียวครับโอ้โหโดนแฟลชพอยต์มาแบบนี้ก็เข้าทางครับมาเลยครับวินแรกของเซอร์เซียครับ time outก็เล่นช้าอีกครั้งครับสำหรับชาร์เปอร์ครับพยายามคอนแทคเล่นน่าจะพยายามตีเข้ามาร์เก็ตเลยครับแต่ว่าก็เป็นเบรกหลายอย่างอยู่แล้วเข้ามิดมาเลยครับมิดมาร์เก็ตไม่เข้าเลยครับของไล่มานิฟฟี่ได้เทพคิดมาเหมือนกันแล้วเทพคิดได้เรนนี่ครับนิฟฟี่ได้เทพคิดเทรดกลับมาได้ครับแต่หลังเข้าอเลิร์ทครับตอนนี้รอปาดอยู่แล้วเหมือนกันจังหวะของนิฟฟี่ดักหลังรอแต่ว่าปัญหาเลยคือพอตเตอร์แกก็อยู่ไซส์นี้นะครับดักรอพิโนคิโอไว้นานเลยออปเปอเรเตอร์เก็บไปได้1ไหลต่อมาธีรภพได้อีก1คิวเหมือนกันเอสติกแต่ด้านของธีรภพคืนไปแล้วสะบัดเข้ามาจากพอตเตอร์ได้เอ็กซี่ไปแล้วเหลือเอสติกคนเดียวแล้วครับเอาเลยครับ2-1ครับน่าจะต้องหาเวลาชุบให้เพื่อนเลยครับเดี๋ยวชัดปาดมาได้ก่อน1แล้วสโลว์ออฟก่อนเลยแล้วพยายามจะชุบครับนิฟฟี่ขึ้นมาแล้วจะยิงไปฉีกเป้าแต่เป็นเอสติกปิดงานให้เป็นคลัชเลยครับในราวนี้ครับ3-1คลัชบายรีเฟกครับดูกระโดดข้ามมาเป็นมุมซ้องเลยครับบอลไลน์นำหน้ากล่องไปแต่ว่าโดนสวนกลับมาบันทิพอตเตอร์มาเร็วเลยแล้วเรียบร้อยครับหายไปก่อน3เลยแต่ว่ากับออริโอครับส่งนี่ครับอัพเตอร์ช็อคมาเบรกไว้เหมือนกันเลยครับแต่ว่าเอสทริกรอบนี้ต้องเล่นละเอียดหน่อยเลยครับโอ้เมื่อกี้เร็วที่จะถ่ายทรัสสวนแล้วนะแต่ว่าทามมิ่งเป็นพอตเตอร์ที่มาถึงเร็วกว่าเลยครับโอ้ตามซ้อมเหมือนกันครับทางด้านของเซอร์เซียโอ้แล้วเทรดไป2ครับเหลือ2-2เลยครับศิรภพก็ยังโฮมิดไว้อยู่ถ้าเคลียร์เบต้าได้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับสำหรับการเข้าบีไซครับเบต้าครับมันประกบหน้าใกล้แล้วครับซึ่งชาร์เปอร์สปอร์ตนี่ก็โฮที่บีเมนยาวเลยนะให้เหมือนแบบว่ากลับไปแล้วครับจริงๆก็คือยังอยู่ครับใช่ครับเบต้าครับก็ยังหาอินโฟอยู่เลยครับว่าไปไหนก็สำหรับฝั่งชาร์เปอร์2คนที่เหลือครับมันจะกลายเป็นเบต้าไปอ้อมหลังซะเองสิพี่น้ำแบบนี้คือถ้าเบต้าทามมิ่งดีหน่อยเนี่ยเห็นแล้วด้วยครับแล้วด้วยเอาละ2โอ้โหไปไหมเรียบร้อยครับเบต้าเห็นของทางเซอร์เซียกันบ้างแทรชจากศิรภพไล่มาเก็ตเข้ามาก่อนแล้วแง้มไป1ทีติดเอสติกมา1ทีแต่ทางด้านของเรลิตี้ครับได้มา2ได้ไป3ครับส่งดิซี่มาปอดบามกันแต่ว่าพอตเตอร์ศิรภพยังช่วยกันยิงได้มา2ครับเหลือตอนนี้ก็คือ3-2ครับแล้วศิรภพจะไปเดินทอนให้ก่อนเลยครับนี่ครับพอตเตอร์เดินออกซ้ายมาหน้ามาร์เก็ตโบบ้าก็มีลิตี้รออยู่เก็บ4ไปจะเอสไม่เอสแล้ววันนี้มาพอตเตอร์ขยี้สุดท้ายเป็นนิฟฟี่ปิดงานพอตเตอร์ไปได้ครับนิฟฟี่กับเอ็กซี่ยังไม่ได้มาได้เหมือนกันครับและ4คนของชาร์เปอร์ครับโอ้โหชาร์เปอร์การละครแบบนี้ดูจะได้หรือเปล่าธีรภพโดนเก็บไปนิดหน่อยจากนิโอเลยครับมอสติปิกไว้ก่อนเลยครับนิโอโดนปาดมาเจอศิรภพแต่ศิรภพสเตปคมอยู่ครับตัดไปได้ครับ3-3ครับเทพกิ๊กแต่ไว้รอมา1ทีนะตรงนี้แต่ว่าพอตเตอร์โดนเอ็กซี่สวนมาหายเลยครับศิรภพเสียที่ขึ้นไปเหมือนกันแล้วเหลือคนเดียวคือเทพกิ๊กวัดกับนิฟฟี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนี่นะคือท่านจะตัดชะตาของทางเซอร์เซียได้เลยดูนิฟฟี่ถามปิ้งหนีก่อนเพราะหลายส่งมาแต่เกินติดกันไป1ทีพอตเตอร์ปาดออกมาเร็วแต่เอ็กซี่สวนหายเหมือนกันแล้วมากันต่อเนื่องเลยครับได้โกสมา1กระบอกของศิรภพครับแล้วเบต้าได้เอ็กซี่กลับมาต้องรอเล่นกันนะครับน่าจะเล่นกันตรงมิดครับส่วนเขาเวอร์ปิดไว้ก่อนเอสทริกน่าจะรอแกรนโอเพนนิ่งนะครับเปิดประตูมานิฟฟี่ได้ศิรภพมาเหมือนกันได้ไป2แล้วออกมาเคาะที่ขวาแต่ว่านิฟฟี่ได้ไป3 ยำเล่นต่อมาเรียบร้อยค่ะเป็นชาร์เปอร์อีสปอร์ตค่ะที่ได้แต้มที่สำคัญของพวกเขาไปเท่ากับว่าตอนนี้ซานต้าแก๊งค่ะยิ้มอยู่บ้านแล้วโอ้โหแต่ก็ต้องชื่นชมชาร์เปอร์อีสปอร์ตนะยังคงเป็นคอมเดิมที่พวกเขาเนี่ยถนัดแหละแต่ว่าพอมาเป็นวันนี้เซอร์เซียมีการเปลี่ยนแปลงคอมมาอาจจะเรื่องของการแบบยังไม่เข้ามือมากนักด้วยแล้วก็วันนี้เข้าคอทุกคนจริงชาร์เปอร์เดี๋ยวมีเก็บ3เดี๋ยวมีเก็บ4เยอะมากมายจริงๆนะคะเฟิร์สคิวค่ะคล้ายกันอีกแล้วนะคะต่างกันเพียงแค่หลักหน่วยเท่า